งั้นผมต้องดูประตูเลยไหมครับที่ไหนรอแป๊บนึงรอท่านรองท่านรองมาแล้วก็ขอกล้องกล้องอยู่ข้างบนนะนี่ป่ะตัวนี้ป่ะมันต้องมีห้าสิบอยู่แล้วอ๋อแล้วให้อยู่ป่ะไปเอาของห้าสิบลงมาหน่อยกล้องบุฟเฟ่ไก่เมสันพี่เอ็นค่ะพี่หาอะไรพี่หาปัญหาแกเมสันเขาดีเขาอยู่เขาเปิดสองตัวแทนที่มีการมากกว่าห้าไปถึงนะครับวางได้เท่าไหร่พี่แกนี่ก็ได้น่าจะเป็นว่ามีทั้งดีทั้งดีก็เหมือนครับครับให้ตำรวจล่ะตำรวจได้ตำรวจที่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวไปตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเราแป๊บนึงต้องวงจรปิดนะเดี๋ยวตัดให้ดูเพราะจะรายละเอียดยังไม่หมดจ่ายยาเนี่ยใครจะต้องเป็นอะไรมาก่อนสีหัวได้ต้องจ่ายยาตรงนี้ไหนก็เครียดแล้วนอนไม่หลับระวังวางไงผู้ติดยาได้ไหมอาจจะมีคนไข้เยอะไหมครับแต่ละวันที่เข้ามาต้องมีขนาดไหนงานนอนหลับนี่ก็ทำมาถึง20ต่อวันนะครับเยอะมากนะครับมีเรื่อยต่อคนนี้เอาไปคนละแผลไงก็ตัวเล็กมันเปิดเลยนี่ตัวนี้มันออกนี่กี่ชั่วโมงครับหรือกี่นาทีชั่วโมงชั่วโมงนี่ยาประมาณ8ชั่วโมงนอนได้ประมาณ8ชั่วโมงหมอได้อธิบายผลข้างเคียงหรือว่าไอ้ตัวยาที่ใช้เนี่ยมันหรือเอาไปใช้ผิดวิธีได้หรือเปล่าคือส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อให้หลับได้ขายคนมากกว่าบางคนก็อาจารย์การจัดอาหารและยาครับแล้วก็ความจัดการปราบปรามยาเสพติดนะครับว่ามีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสถานพยาบาลมีการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ครับโดยที่ไม่ได้ผู้ที่ดำเนินการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพใดๆครับทางเราก็ร่วมกับ3หน่วยงาน2หน่วยงานดังกล่าวครับก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็วันนี้อะไรก็ก่อนหน้านี้ก็นำมาดูสถานที่วันนี้ก็เลยได้มีการมาล่อซื้อนะครับก็พบว่ามีการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์นะครับประเภท2อัลฟาโซแลมนะครับเนี่ยที่เป็นทางงานสอบสวนนะครับที่เป็นผู้มาล่อซื้อนะครับตอนนี้ก็พบว่ามีการกระทำผิดนะครับจริงผู้ที่ดำเนินการจ่ายยานะครับก็ไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมนะครับนั้นก็เท่ากับเป็นหมอเถื่อนนะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมาตรา34วงเล็บ1นะครับผู้ดำเนินการเนี่ยไม่ดำเนินการควบคุมปล่อยให้มีแค่หมอเถื่อนครับเข้ามาจ่ายยาขายยาครับมาจ่ายยาครับอาจารย์อันนี้ในส่วนของน้องที่จ่ายยานี่ก็ขายประกอบอาชีพเวชกรรมโดยไม่อนุญาตให้ทำหมอเถื่อนก็มีความผิดครับแล้วก็ส่วนการถ้าโทษนะครับก็จะเป็นจำคุก3ปีถ้าเหมือนกับปรับไม่เกิน30,000ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับได้การประสานนะครับจากสำนักงานด้านการอาหารและยาครับแล้วก็กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับว่ามีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสถานพยาบาลมีการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์นะครับโดยที่ไม่ได้ผู้ที่ดำเนินการเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมทางเราก็ร่วมกับ3หน่วยงาน2หน่วยงานดังกล่าวครับก็มาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็วันนี้อะไรก็ก่อนหน้านี้ก็นำมาดูสถานที่วันนี้ก็เลยได้มีการมาล่อซื้อนะครับก็พบว่ามีการจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์นะครับประเภท2อัลฟาโซแลมนะครับเนี่ยที่เป็นทางงานสอบสวนนะครับที่เป็นผู้มาล่อซื้อนะครับตอนนี้ก็พบว่ามีการกระทำผิดนะครับจริงผู้ที่ดำเนินการจ่ายยานะครับก็ไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมนะครับนั้นก็เท่ากับเป็นหมอเถื่อนนะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมาตรา34วงเล็บ1นะครับผู้ดำเนินการเนี่ยไม่ดำเนินการควบคุมปล่อยให้มีแค่หมอเถื่อนครับมาสลับเข้ามาจ่ายยาขายยาครับมาจ่ายยาครับอาจารย์อันนี้ในส่วนของน้องที่จ่ายยานี่ก็ขายประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่อนุญาตให้ทำหมอเถื่อนก็มีความผิดครับแล้วก็ส่วนการถ้าโทษนะครับก็จะเป็นจำคุก3ปีถ้าเหมือนกับปรับไม่เกิน30,000ส่วนความผิดของผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนะครับก็มีความผิดไม่ควบคุมเนี่ยครับก็มีความผิดมีโทษนะครับมีจำคุกนะครับ2ปีนะครับปรับไม่เกิน40,000บาทครับเส้นเดียวทาง
แล้วก็มีครับอันนี้เป็นวัตถุที่เป็นประเภทสองนะซึ่งผู้ใดขายเนี่ยนะครับเคยไปรับอนุญาตเนี่ยครับกับคุก5-20 ปีแล้วปรับแสนถึง400,000ผู้ใดขายที่ไหนนะครับ5-20 ปีแล้วปรับแสนถึง400,000เพราะฉะนั้นก็จะมี3ข้อหานะครับแล้วก็เดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนนะครับก็จะไปดำเนินการต่อไปจะเห็นว่าความผิดเรื่องของการจำหน่ายวัตถุนี้โดยที่อนุญาตเนี่ยมีโทษรุนแรงครับเพราะว่าพวกนี้เป็นวัตถุอันตรายครับที่ถ้าใช้โดยไม่มีการมีความเข้าใจอาจจะเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับแล้วก็เป็นวัตถุดูดซึมเสพติดนิดหน่อยครับคนทั่วไปมีการควบคุมไหมครับว่าไม่ควรจะมีครอบครองเกินเท่าไหร่นะครับมีโควต้าไหมครับยอมครับเราอยนี่ไม่วัตถุนี้ตัวนี้นะครับอยเป็นผู้จำหน่ายให้กับแพทย์โดยตรงนะครับซึ่งแพทย์นี่ก็จะต้องเป็นจำหน่ายแต่ต้องให้ของตนเท่านั้นนะครับซึ่งบุคคลพวกนี้จะต้องซื้อได้โดยคลินิกหรือโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะซื้อได้จากร้านขายยานะครับร้านขายยาครอบครองไม่ได้นะครับคือเท่าที่รู้วันนี้คือมันเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดได้ครับไม่ใช่สารตั้งต้นครับเป็นวัตถุอันนี้เป็นวัตถุประเภทสองนะครับ